เมื่อเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราควรจะต้องจัดเก็บเอกสารไว้เท่าไหร่หลายๆคนวันนี้ค่ะเมื่อตัวเองเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในการต้องจัดเก็บเอกสารกับทางกรมสรรพากรเนี่ยควรจะเก็บไว้กี่ปีมันถึงจะช่วยเราให้ลดความเสี่ยงได้จริงๆนะคะแต่ตอนแรกนะคะพี่นนท์อยากจะบอกคุณว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเก็บคือเรื่องของใบกำกับภาษีซื้อนอกจากนี้ค่ะคุณเองยังต้องเก็บเรื่องของสำเนาใบกำกับภาษีขายรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายรายงานสินค้าคงเหลือที่คุณมีในกิจการและที่สำคัญนะคะกฎหมายบอกว่าคุณจะต้องจัดเก็บเอกสารพวกนี้เอาไว้5ปีแต่พี่นวลอยากจะบอกคุณนะคะว่าคุณควรจะต้องเก็บมากกว่านั้นเพราะว่าอายุความทางภาษีอะค่ะที่สรรพากรสามารถที่จะย้อนหลังได้มันถึง10ปีเพราะฉะนั้นนะคะเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นเราควรจะเก็บเอาไว้มากถึง10ปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเวลาที่คุณเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุณจะต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆเหล่านี้เอาไว้กันไว้เวลาที่เจ้าหน้าที่สรรพากรมาเรียกขอดูเอกสารภายหลังอย่างน้อยเรายังมีเอกสารที่จะยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะอย่าลืมนะ10ปีนะจ๊ะไม่ใช่5ปีถ้าอยากรับสาระความรู้ดีสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิร์ทค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ